ตอนนี้สภาพรวมของการรายงานเรื่องของน้ำท่วมนะคะณนะตอนนี้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยยังมีเกิดขึ้นอยู่อีกพื้นที่ทั้งหมด13จังหวัดด้วยกันนะคะคุณผู้ชมปพรายงานเลยนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นถ้านับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาจนถึงกลางเดือนกันยายนนี้ท่วมไปแล้ว30จังหวัด เสียชีวิตไป45รายแต่ตอนนี้สถานการณ์คลี่คลายเหลือท่วมอยู่13จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงรายสุขโขทยัยพิษณุโลกหนองคายอุดรธานีบึงกาฬปราจีนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพังงาชุมพรภูเก็ตและสตูลน,นะคะ